อันยังชิงกระดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตวัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับสิ้นเดือนนี้นะครับเราก็จะมาเจอกันในคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าติ่งเอี้ยงสำหรับการติ่งเอี้ยงวะของเราใน EP นี้เนี่ยพูดถึงเรื่องสิ่งที่เราติ่งสิ่งที่เราชอบนะฮะเพลงที่เราฟังซ้ำๆหรืออะไรที่เราอินอยู่ในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันในคลิปวิดีโอนี้กันนั่นเองนะครับทุกคนอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการติ่งเพลงติ่งศิลปินเกาหลีติ่งใดๆที่เกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับศิลปินอะไรอย่างนี้ช่วงนี้เนี่ยอินกับเพลงของเพนทากอนนะฮะเนื่องจากเพนทากอนเนี่ยเขาคัมแบ็กเนาะชื่อเพลงว่าช็อปกึมกึมจียาทุกคนช็อปกึมกึมจียาช็อปกึมกึมจียาน่ารักซึ่งเพลงที่เราชอบมากในอัลบั้มอ่ะก็คือเพลงแฟนตาซีติกนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังกันนิดนึงดีกว่าแฟนตาซีติกน่ารักมากๆเลยเป็นเพลงที่ดีคือเพลงนี้มันดีมากจริงๆนะทุกคนโอ้เราชอบอ่ะสำหรับอีกวงนึงเนี่ยก็คือวง ABC เอ้าทำไมถึงกลับมาติ่งอยู่ๆเนี่ยก็กลับมาฟังเพลงของ ABC นะฮะทุกคนในอัลบั้มฟังเพลงฮอลลีวูดบ่อยมากนึกอะไรไม่ออกก็ฟังฮอลลีวูดไปก่อนอินกับเพลงฮอลลีวูดมากๆเลย Welcome to my Hollywood หัวมา I'm a legend I'm a legend whatนะทุกคนก็เลยอินก็เลยกลับมาติ่งอีกแล้วนะแล้วก็สุดท้ายในส่วนของศิลปินแล้วก็เพลงนะฮะก็คือโลดิว X101ในรอบที่เป็นเซมิไฟแนลอ่ะคือเพลงมันดีทุกเพลงมากเลยจริงๆนะทุกคนไม่รู้จะเอาคำไหนมาบรรยายได้เลยว่าเพราะมันดีมากจริงๆเราชอบเพลง Monday to Sunday มากมันเป็นเพลงที่ร้องจริงร้องจริงจังร้องแบบเมนวอคอลหนักมากแล้วเมนวอคอลอีไฮออฟก็คือทำได้ดีมากเสียงแบบว่า5ชั้นต่อไปในส่วนของเรื่องของซีรีส์นะฮะทุกคนติ่งซีรีส์ก็คือต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่สมัคร Netflix ไว้นะฮะก็ต้องมีการแบบว่าใช้บริการมากเพราะว่าเราก็จ่ายตังค์ไปเพราะเราก็ต้องดูอะไรอย่างนี้ส่วนมากจะไปดูซีรีส์ฝรั่งซีรีส์แบบต่างประเทศที่แบบว่าเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยช่วงนี้ที่เราดูก็คือ Stranger Thingsคืออันนี้โดนป้ายามาเพราะว่าในเนี่ยใน YouTube มันโฆษณาหนักมากแล้วก็คือในคนใน Facebook ก็คือดูเยอะแล้วก็แบบว่าหลายคนก็บอกว่ามันดีอะไรอย่างนั้นนะเราก็ดูตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น3นะทุกคนดูครบเลย3ซีซั่นซึ่งมันเป็นซีรีส์ที่ดีมากจริงๆมันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับแฟนตาซีนิดนึงเกี่ยวกับเอเลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างนี้นะแต่ที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องของแบบว่าเด็กๆอ่ะทุกคนมันเป็นแบบว่ากลุ่มเด็กประถมเด็กมัธยมที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหากับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่แบบเป็นเอเลี่ยนจะทำยังไงจะกำจัดมันยังไงคือมันมีอะไรที่แบบว่ามันเยอะมากที่แบบว่าถ้าเป็นเด็กจริงๆอ่ะมันคงทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยดูแล้วมันก็สนุกดีอ่ะถ้าหาว่าใครสมัครเน็ตฟลิกก็ลองไปดู Stranger Things ได้นะตอนแรกเราคิดว่าจะไม่ดูแต่เพราะเรารู้สึกว่าเฉยๆกับเรื่องการแบบแฟนตาซีเรื่องแบบเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูจริงๆมันสนุกว่ะมันไม่ได้มีแค่เอเลี่ยนแล้วมันมีความไฮสคูลนิดนึงเราก็เลยชอบนะครับต่อไปนะฮะในหมวดต่อไปก็คือในหมวดของ YouTube ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราจะต้องสิ่ง YouTube นะทุกคนก็น่าจะสิ่ง YouTube นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเดี๋ยวนี้คนมันต้องดู YouTube เนาะแล้วก็มีติ่ง YouTube มีติ่ง Channel นะฮะก็ดูไปเรื่อยแต่ว่ามันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบว่าอยู่ๆมันขึ้นมาใช่ป่ะพอเราไปดูแล้วเราก็ย้อนดูคลิปเก่าของเขาอะแล้วเราก็ไปแบบชอบนะฮะทุกคนช่องแรกเนี่ยก็คือช่องโปรดิวสอนพี่สอนก็คือเป็นคนไทยที่ไปเป็นศิลปินอยู่ในเกาหลีนะฮะวง CLC ทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละคือโปรดิวสอนเนี่ยจริงๆเคยอยู่ใน Channel ของคิวแต่ทีนี้เนี่ยพี่สอนเขาก็ออกมาทำเป็นช่องของตัวเองน่ารักมากเราชอบที่พี่สอนพูดภาษาไทยกลับมาประเทศไทยอย่างเงี้ยก็ทำคลิปวิดีโอตัวเองกลับมาประเทศไทยแบบเราชอบมากเลยเป็นศิลปินที่เรารู้สึกว่าเอ้ยใกล้ชิดดีอ่ะเราชอบที่มาทำ Q&A แล้วตอบคำถามแบบกับแฟนคลับคือแบบน่ารักมากคือแบบน้อยมากที่จะมีศิลปินมาทำแบบนี้อีกช่องหนึ่งก็คือช่องของพี่น้อยหนึ่งพี่น้อยหนึ่งเมคอัพเป็นบิวตี้ยูทูบเบอร์นะฮะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นั่นแหละก็ชอบรีวิวนู่นรีวิวนี้แต่ว่ารีวิวเขาไม่ธรรมดาเพราะว่ารีวิวเขาคือแบบเล่นใหญ่เล่นเป็นหนังช่วงนั้นกระแสอะไรมาก็คือจะเอามาทำหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกาซาลองจะเป็นแอนนาเบลแล้วคือความฮีมันอยู่ตรงที่ว่าคนอะไรสามารถอยู่ๆก็เอามาเป็นเพลงได้คือแบบงงมากและช่องสุดท้ายนะฮะช่องนี้เป็นช่องที่เพิ่งมาเจอทุกคนเพิ่งมาเจอแล้วรู้สึกว่า
เป็นชแนลที่น่ารักเป็นชแนลที่คนอินอาหารเกาหลีน่าจะชอบก็คือช่องชื่อว่า Foodie Boy นะช่อง Foodie Boy เป็นช่องแบบว่าชแนลอาหารเกาหลีแต่จะเป็นอาหารเกาหลีที่แบบว่าเหมือนไปถ่ายที่นั่นเลยไปถ่ายตรงนั้นเลยร้านอาหารนี้อยู่ที่ไหนก็จะไปที่นั่นแล้วก็จะไปจับว่าเขาทำยังไงวิธีการทำคือแบบเขาใส่อะไรบ้างแล้วมันจะเป็นเหมือน ASMR นิดนึงก็คือแบบจะไม่มีเสียงเพลงจะเป็นแบบว่าเสียงท่อเสียงน้ำมันเดือดคือแบบมันได้ยินหมดเราชอบฟิลนั้นมากๆเลยคือหลายอย่างมันน่ากินมากเราแบบเสียดายมากที่เราแบบเพิ่งมาเห็นช่องนี้ถ้าเราเห็นช่องนี้ตอนที่เราไปเที่ยวเกาหลีอะไม่รอดคงมีไปกินตามแน่นอนคือแบบมีหลายอย่างมากสำหรับติ่งในหมวดสุดท้ายเนี่ยเป็นติ่งจริงๆเรียกว่าติ่งจริงๆละกันเป็นติ่งที่แบบว่าชอบเองซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยติ่งจริงๆที่เราติ่งที่เราชื่นชอบที่เราแบบว่าเตเยอะในเดือนนี้เนี่ยก็คือเคสโทรศัพท์เราสั่งมาจากจีนเนาะราคามันจะถูกมากๆบางอันแบบ20บาทบางอัน30บาทมันก็เลยแบบสั่งมาเยอะนะที่เราสั่งมาก็มีประมาณนี้นะทุกคนนี่เป็นเคสมีแข็งมีแข็งยังเอาเซลมันน่ารักอะเราชอบแบบมันกวนตีนนะมีแข็งนะแล้วก็มี Toy Story นะครับกับ Monster Inc. นี้เราซื้อมาจากในร้านเดียวกันนะก็คืออันละแบบ30บาทราคาต่ำกว่า40บาทก็แบบได้มา3อันนี้นะทุกคนนะแล้วก็มีอีกอันนึงที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะฮะก็คือเป็นอันนี้ก็โดนป้ายยามาจากพี่น้อยหนึ่งนะฮะเนื่องจากเราเห็นพี่น้อยหนึ่งอ่ะใช้เคสมือถือที่แบบเป็นกระจกเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเท่อ่ะน่าสนใจอ่ะแล้วก็แบบแล้วไม่ต้องพกกระจกหรอนี่หว่าถ้าเราพกเคสมือถือที่เป็นกระจกแล้วก็เลยซื้อมานี่มันเป็นเคสอย่างนี้เลยคลิปเก๋อยู่เลยชอบมากเขาชอบมากแล้วแบบประทับใจทุกคนประทับใจมากแบบเราไม่ต้องพกอีกแล้วในเรื่องของกระจกแล้วก็แบบสามารถโอเคสวยก็ได้อะไรคือไม่ได้เป็นกระจกแท้นะทุกคนเราว่ามันเป็นแบบว่าsomething ที่แบบสามารถสะท้อนที่เราเห็นตัวเองได้อะแล้วก็คือแบบว่าลายเยอะมากเลยตอนนี้นะมันก็ใช้ได้โยบอันนี้น่าจะแพงกว่าปกตินะเราจำได้ว่าเราสั่งมาประมาณ100เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าค่าส่งก็ประมาณ 30-40 บาทนะส่งมาจากจีนนะก็ทนได้ถ้ารอได้ก็ซื้อแบบที่รอได้ก็ได้คือถ้าเราไม่แบบไม่เร่งรีบอะไรเพราะมันจ่ายปลายทางได้ทุกคนเราก็เลยบอกว่าเอาจัดไปทางได้แล้วกันอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อมานะฮะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่เราอินในช่วงนี้นะฮะก็คืออนาล็อกฟิล์มไม่รู้เป็นอีกอย่างก็คือซื้ออนาล็อกฟิล์มหนักมากนะทุกคนนี่ก็คือในส่วนของอนาล็อกฟิล์มเกือบครบทุกอันแล้วเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ซื้อนะทุกคนซื้อพลาดเอ่ยซื้อไม่พลาดเอ่ยก็คือซื้อนะตอนนี้อินกับบุ๊กลินมากบุ๊กลินคือสไตล์ชั้นเลยคือแบบเป็นฟิลเตอร์แต่งรูปที่แบบสไตล์ชั้นเลยก็เลยอินกับบูคลินมากๆนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับแอปอนาล็อกฟิล์มนะอันนี้มันเหมือนจะมีเฉพาะสำหรับ iPhone นะสำหรับ iOS นะทุกคนราคา35บาทก็คือแบบยอมจ่ายเพราะสวยจริงๆนะฮะโอเคนี่ก็คือในส่วนของติ่งทั้งหมดที่เราติ่งในเดือนนี้นะครับกับการติ่งเอียงวะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปตามติ่งกันได้นะฮะก็ถ้าใครเนี่ยไปติ่งตามกันมาแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเลยนะว่าอุ๊ยพี่โดนพี่ป้ายาติ่งเหมือนกันนะอะไรอย่างงี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะใครติ่งอะไรในช่วงนี้ในเดือนนี้ที่ผ่านมาก็ลองมาแชร์กันได้นะฮะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนบ๊ายบาย